วันนี้เรามาดูนะครับตองใครจะเทือนนะครับเทอร์โบปะทะออเดอร์6นะครับเสียงดีเหมือนกันแต่จะออกลูกแบบไหนมาดูนะครับเทอร์โบใส่โคโรนานะครับแล้วทั้มนะครับใส่ออเดอร์6นะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเทอร์โบหรือทั้มน้ำเสียงจะออกมาแบบไหนนะครับตัวนี้จะเป็นของโคโรนานะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นของทั้มนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับว่าเทอร์โบกับทั้มเสียงจะออกมาเป็นยังไงโอเคนะครับดูนะครับ18นิ้วเทอร์โบนะครับความเหล็กนะครับใส่ดอกด้านบนเลยนะครับตัวนี้ลูกค้าขอนะครับเป็นโคโรนานะครับผมตัวนี้ดูคอนะครับดูคอนะครับสุดยอดโอเคนะครับตัวนี้จะเป็นสไปเดอร์ที่ทนทานมากๆนะครับอัดได้เลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นโคโรนานะครับตูนก็จะประมาณนี้เลยนะครับแน่เหล็กหนาๆ นะครับผมงานสีระเบิดนะครับขอบเหล็กนะครับไม้อัดสวยๆเลยเดี๋ยวจะกุฟิลเตอร์ให้นะครับตัวนี้ยังไม่ได้กุฟิลเตอร์เนาะให้ลูกค้าดูก่อนนะครับประมาณนี้นะครับด้านหน้าสแกนหลักเพื่อนโฟนได้เลยนะครับแต่ตัวนี้ลูกค้าขอแรงๆนะครับขอแรงๆนะครับโคโรนานะครับโครงหล่อนะครับต้องใครเสียนะครับนี่เราจะมานะครับชมนะครับออเดอร์6ไม้อัดแท้นะครับผมออเดอร์6ไม้อัดแท้ตะแกรงสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม้อัดแท้นะครับวันนี้นะครับลูกค้าจากภาคใต้นะครับขอเป็นทั้มนะครับ 1,200 วัตต์นะครับงานสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านข้างนะครับสีระเบิดนะครับเม็ดสวยๆนะครับแล้วก็ค่าจะเขียนว่าออเดอร์68นิ้วนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นดูเทนเหล็กกันแล้วครับระหว่างเทอร์โบกับออเดอร์6ขับเบสของเทอร์โบนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเบสของเทอร์โบนะครับข้างเดียวนะครับ 70% 2ข้างตัวนี้ใส่ดอกของตัวนี้ไม้อัดแท้ขอบเหล็กนะครับตัวนี้น่าจะใส่ดอกของอะไรนะโคโรนานะครับ 1,200 วัตต์นะครับตัวนี้จะเป็นโคโรนาที่ผมถ่ายให้ดูนะครับตัวนี้นะครับของโคโรนาตัวนี้อยู่ที่ใบละโปรโมชั่นใบละ 7,100 บาทนะครับผมเป็นโครงหล่อนะของโคโรนาครับไม้อัดแท้นะครับเทอร์โบขอบเหล็กนะครับเดี๋ยวกูปิ้นเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วถ้าเป็นดอกของอบอ้อมเหมือนกันตัว800วัตต์นะครับโครงปั๊มนะครับตัวนี้ผมส่งอยู่ที่ 5,900 นะครับผมเริ่มต้นนะครับขอบเหล็กแบบนี้เลยนะครับครับหูจับจะเป็นแบบนี้นะครับมีสแกนโลโก้นี้ด้วยนะครับแล้วก็
ด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับโอเคเรามาดูนะครับออเดอร์6ตัวนี้ลูกค้านะครับที่ชุมพรไม่ใส่ขอบเหล็กนะครับผมเอาให้เหมือนของเดิมนะครับตัวนี้ฟังเสียงนะครับตัวนี้จะเป็นออเดอร์6ตัวนี้ใส่ของดอกของทั้มลงไปนะครับตัวนี้ทั้ม 1,200 บาทเหมือนกันนะครับตัวนี้อยู่ที่ 6,900 นะครับหน้าตะแกรงแบบนี้เลยนะครับลูกค้าชอบนะครับไม่ได้ใส่ขอบเหล็กหูจักนะครับจะมีสแกนโลโก้ตัวนี้นะครับออเดอร์6นะครับผมนะครับสแกนหน้าตู้ได้เลยแต่ถ้าใส่คงปั๊มนะครับของโอบอมอยู่ที่800วัตต์นะครับตัวนี้ผมส่งแค่ 5,700 นะครับผมเอาไปเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวฟังเสียงนะครับตัวนี้จะเป็นออเดอร์6เทสเสียงนะครับเสียงของดนตรีสดนะครับกับ BV ไม่ใช่ BV เทอร์โบนะครับเสียงดนตรีสดกับเทอร์โบเข้ากันมากนะครับเสียงแน่นนะครับนุ่มแน่นแล้วเข้าหัวใจนะครับพวกนี้นะครับตัวบน300คูณ300วัตต์ดันเบสครับตัวล่าง600วัตต์คูณ600วัตต์นะครับตัวนี้จะดันกลางนะครับตัวนี้จะดันกลางเอ้ยตัวนี้ดันกลางผมพูดผิดนะครับ300คูณ300วัตต์เนี่ยผมเอาดันกลางนะครับอย่างระบายนะครับตัวโน้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบสนะครับเบสข้างซ้ายนะครับเบสข้างขวานะครับต่อแค่2ไปนะครับตัวนี้ตัวเดียวนะครับฟังเสียงหลังคาวันนี้นะครับให้มาดูนะครับเสียงกระเดื่องนะครับกับตัวเทอร์โบนะครับเทอร์โบก็จะดีอย่างหนึ่งเสียอย่างหนึ่งนะครับผมพวกดนตรีสดเล่นแบบนี้นะครับห้องมันจะใหญ่กว่าพวกออเดอร์6นะครับความสูงนะครับความสูงนะออเดอร์6ก็จะเตี้ยกว่านะครับประมาณ10เซนเลยนะครับตัวนี้จะสูง70แล้วก็ออเดอร์6เนาะตัวนู้นเทอร์โบจะสูง80นะครับแต่ความลึกนะครับความลึกเท่ากัน80นะครับเดี๋ยวเราลองย้ายนะครับจากตู้ของเทอร์โบนะครับยังไม่ได้เบาเสียงนะครับแล้วก็เอามาใส่ของออเดอร์6เลยนะครับจะได้ความนุ่มนะครับตัวออเดอร์6จะได้นุ่มนะครับนุ่มลอยข้างหน้าไกลนะครับอันนี้คือเบสอย่างเดียวเนาะอันนี้คือเสียงหลังคานะครับเดี๋ยวเราฟังกันนะครับไกลอันนี้ก็จะเป็นออเดอร์6นะครับใส่ของบูครับนะครับดีกันคนละอย่างนะครับเดี๋ยวเราลองเดินออกไปไกลๆฟังนะครับตัวนี้นะครับกับเสียงดนตรีสดนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเพลงกันอีกทีนึงนะครับเบสของออเดอร์6แค่2ใบนะครับบอกได้เลยว่าออเดอร์6จะนุ่มนะครับลอยแล้วก็ส่งไกล